สวัสดีเพื่อนชาว New World Order นะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสะเทือนใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลกับยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามความคืบหน้าการสู้รบที่อิสราเอลกันก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยก็ได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์2แห่งที่บริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนใกล้ๆกับชายแดนของอิสราเอลนะครับจากในคลิปนะครับกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยก็ได้ทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารซึ่งก็เป็นจุดสังเกตการของกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์แถวๆชายแดนเลบานอนใกล้กับอิสราเอลนะครับเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำระเบิดที่มีความรุนแรงเหมือนเช่นเคยนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปยังห้องขังของกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ไว้ทรมานนักโทษหรือใช้ทำกิจกรรมก่อการร้ายอื่นๆครับเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำแล้วก็ระเบิดที่มีความรุนแรงเหมือนเช่นเคยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ที่บริเวณทางใต้ของเลบานอนใกล้ๆกับชายแดนของอิสราเอลอีกแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ทำการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์เนี่ยใช้จรวดต่อต้านรถถังยิงไปยังพื้นที่เขตซีปอลแลนด์ของอิสราเอลนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวก็เป็นการโจมตีไปยังอาคารแห่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำการระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับได้ทำการยิงถล่มเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลก่อนนะครับจากนั้นครับทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับไปอย่างสมน้ำสมเนื้อนะครับแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันสมน้ำสมเนื้อจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละดอกที่ตอบโต้กลับไปเนี่ยแรงๆทั้งนั้นนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยก็ได้ใช้กระสุนปืนครกนำวิถีแบบ Iron String ยิงถล่มเข้าไปยังฐานปล่อยจรวดของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับจากในคลิปนะครับทางทหารอิสราเอลเนี่ยก็ได้รับรายงานพิกัดเป้าหมายของข้าศึกจากศูนย์อำนวยการยิงพร้อมรายละเอียดการใช้อาวุธซึ่งก็เป็นกระสุนปืนครกแบบ Iron String นำวิถีเพื่อโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับต่อมาครับทหารอิสราเอลเนี่ยก็ได้รีบนำกระสุนปืนครกดังกล่าวเพื่อมาทำการยิงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสเพื่อนเมื่อก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำคล้ายๆกับการโจมตีด้วยจรวดนำวิถีแต่มันเป็นการโจมตีจากกระสุนปืนครกนำวิถีแบบ Iron String ของอิสราเอลนะครับซึ่งไอ้กระสุนปืนครกนำวิถีแบบ Iron String เนี่ยมันก็เป็นกระสุนปืนครกขนาด120มม.พัฒนาโดยบริษัท Elbit System ของอิสราเอลนะครับปัจจุบันในกระสุนปืนครกดังกล่าวก็มีใช้เฉพาะในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF นะครับผมซึ่งไอ้กระสุนปืนครกดังกล่าวนะครับมันก็ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้กับปืนครกคีเซตหรือว่าฮานินซึ่งก็เป็นปืนครกของอิสราเอลที่มีระบบ Fire Control System สามารถยิงกระสุนปืนครกนำวิถี Iron String ด้วยระบบนำวิถีแบบเลเซอร์หรือไม่ก็ GPS นะครับไอ้กระสุนแบบ Iron String เนี่ยมันก็ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2010แล้วก็ถูกผลิตใช้เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเมื่อปี2021ที่ผ่านมานะครับและเหตุการณ์ที่เพื่อนๆได้เห็นครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์แรกที่มีการใช้เจ้ากระสุนปืนครกนำวิถีแบบ Iron String ในสงครามนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลายแห่งนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโจมตีเข้าใส่เป้าหมายหลายแห่งหนึ่งในนั้นนะครับมันก็มีหัวหน้าของหน่วยจรวดฮามาสด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกของกลุ่มฮามาสรวมทั้งก็ยังมีสถานที่ผลิตอาวุธกองบัญชาการแล้วก็สถานที่สำคัญอื่นๆของกลุ่มฮามาสอีกนะครับในคลิปเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำรุนแรงหนักหน่วงเหมือนเช่นเคยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับคาดว่าเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะถูกทำลายเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มฮามาสเนี่ยก็มักจะใช้แหล่งชุมชนที่มีประชากรอยู่หนาแน่นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมมัสยิดแล้วก็สถานที่อื่นๆอีกมากมายที่มีประชาชนชาวปาเลสไตน์อยู่หนาแน่นเป็นฐานปล่อยจรวดเพื่อยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลนะครับซึ่งเจตนาในการใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นฐานที่ปล่อยจรวดเนี่ยแอดก็ตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าเมื่อกลุ่ม
ฮามาสยิงโจมตีไปยังดินแดนอิสราเอลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อิสราเอลคิดหนักนะครับเพราะว่าจุดที่ยิงจรวดออกมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีประชาชนอยู่มากนะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็อาจจะไม่ยิงตอบโต้กลับไปหรือยิงตอบโต้กลับไปยังตำแหน่งอื่นครับแต่ถ้าอิสราเอลยิงตอบโต้กลับไปยังตำแหน่งดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็จะทำให้กลุ่มฮามาสใช้เหตุการณ์ดังกล่าวในการประณามหรือเรียกร้องให้นานาชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยรุมประณามคว่ำบาตรอิสราเอลแล้วก็ขอเงินสนับสนุนเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าที่บริเวณพื้นที่ในฉนวนกาซาเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นชุมชนแออัดนะครับแต่มันก็ยังมีบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่อีกมากมายที่กลุ่มฮามาสเนี่ยจะใช้เป็นฐานยิงจรวดได้นะครับแต่กลุ่มฮามาสเนี่ยก็มักจะใช้สถานที่ต่างๆตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยเป็นจุดยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอยู่เป็นประจำนะครับโอ้โหคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่ทหารจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ทำการจับกุมกลุ่มก่อการร้ายที่ทำการบุกจู่โจมที่เป็นแถวเมืองเบลิมาเขตเวสต์แบงค์นะครับจากในคลิปเพื่อนๆก็เห็นทหารอิสราเอลจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้ทำการควบคุมตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนเดินมาตามถนนแห่งหนึ่งในเขตเมืองเบลิมาเวสต์แบงค์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้รายงานเข้ามานะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวก็ได้บุกจู่โจมที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับต่อมากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเนี่ยก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็จับตัวกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวได้หลายคนเลยนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลโยอับกัตลันเนี่ยก็ได้กล่าวเมื่อคืนนี้ระหว่างประชุมกับศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับว่านี่ควรเป็นการซ้อมรบครั้งสุดท้ายของเราในฉนวนกาซาด้วยเหตุผลที่ง่ายๆว่ามันจะไม่มีกลุ่มฮามาสตามมาหลังจากปฏิบัติการใช้เวลา1หรืออาจจะ3เดือนแต่สุดท้ายมันก็จะไม่มีกลุ่มฮามาสอีกต่อไปเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งเหตุการณ์แรกของยูเครนวันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนำโดยกองพลน้อยอากาศจู่โจมที่79เนี่ยก็ได้ทำการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะของรัสเซียที่พยายามจะบุกมายังตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดนเนี่ยนะครับในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นทางยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธนานาชนิดยิงโจมตีเข้าใส่ขบวนรถถังยานเกราะรัสเซียที่พยายามจะบุกเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของยูเครนครับซึ่งอาวุธที่ใช้โจมตีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไอ้โดรนกามิกาเซ่หรือไม่ก็ใช้โดรนไปหย่อนระเบิดใส่รถถังยานก่อรวมทั้งทหารราบรัสเซียอีกจำนวนหนึ่งนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับรถถังยานก่อของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายย่อยยับทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยจู่โจมอากาศที่79สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวแคว้นโดเนตเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มไปยังรถถังแบบ T-80BV ของทหารรัสเซียที่บนแถวหมู่บ้านโซโลทาลิฟกาแคว้นลูฮันนะครับจากในคลิปนะครับไปเจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไปยังรถถังแบบ T-80BV ของทหารรัสเซียใกล้ๆกับป่าคันนาแห่งนึงครับต่อมานะครับไปรถถัง T-80BV คันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดแล้วก็ควันขมงขนาดเล็กได้นะครับต่อมาไม่นานครับไปเจ้ารถถังแบบ T-80BV คันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับไอ้การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการระเบิดจากการโจมตีครั้งแรกนะครับซึ่งการโจมตีครั้งแรกเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันเป็นอาวุธชนิดใดนะครับมันก็อาจจะเป็นไอ้โดรนกามิกาเซ่หรืออาวุธชนิดอื่นๆก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้นะครับไอ้เจ้ารถถังแบบ T-80BV ของทหารรัสเซียคันนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆหมู่บ้านโซโลทาลิฟกาแคว้นลูฮันนะครับสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลแล้วก็ยูเครนก็ยังคงดุเดือดครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ